นะคะเปิ้ลอยากจะบอกสารภาพจริงๆเลยว่าเปิ้ลแทบจะไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ทราบจริงๆว่าจริงๆแล้วเขาพูดอะไรบ้างอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเปิ้ลว่าพี่ม้าเข้ามาในจังหวะที่ดีอะค่ะเนื่องจากว่าเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมาเปิ้ลเรียนรู้แล้วว่าการที่เราตอบโต้มากเกินไปการที่เราใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วก็การที่เรามีศัตรูในวงการนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยค่ะสำหรับเรารู้สึกแบบเขาวิพากษ์ค่อนข้างจะแรงการอะไรอย่างเงี้ยแอบเสียใจว่าอะไรอย่างงี้แม่ฝ่ายก็จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เราไม่เห็นต้องทุกข์ร้อนอะไรนี่คะใครเขาจะพูดจริงๆแล้วมันกรรมก็อยู่ที่คำพูดเขาไม่ได้อยู่กับเราอยู่แล้วอะค่ะเปิ้ลมีความรู้สึกแปลกใจอยู่เรื่องเหมือนกับว่าเราแฮปปี้กับชุดที่เราใส่แฮปปี้กับสิ่งที่เราเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีบางส่วนที่เขาไม่แฮปปี้บ้างเปิ้ลว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มีแต่คนชอบและมีความรู้สึกดีบวกบวกแต่จริงชุดเรามันแบบว่าเป็นเมสเป็นแสนแสนแต่เขาว่าแบบชุดเราต่ำเออมันก็โชว์อะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรเหรอก็ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งต้นโพก็สิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเขาอาจจะชมแล้วก็ได้ว่าเราดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูน่าบูชาอะไรเงี้ยเราไม่ซีเรียสอุ้ยก็ดีสิคะมีมืออาชีพขนาดนั้นมาแต่งตัวให้ฝันมานานแล้วค่ะเดี๋ยวว่างๆค่ะพี่มาแต่งหน้าซะหน่อยเราได้ดูคลิปได้ยังครับตัวพี่มาเองเพราะตอนนี้คนก็แบบแชร์เกี่ยวกับวิพากษ์วิจารณ์ของตัวพี่มาเองได้ดูยังครับค่ะพูดตรงๆนะคะเปิ้ลคิดว่าชีวิตในวงการเหมือนรีโมทคอนโทรลอะค่ะถ้าเผื่อช่องไหนที่มันดูแล้วมันสะเทือนใจมันไม่น่าดูก็เปิดข้ามๆมันบ้างก็ได้เอาตรงๆเลยนะคะไม่รู้ว่าใครจะบ้าเปิ้ลบ้าหรือเปล่านะคะคือว่าเปิ้ลเองลงทุนกับชุดที่เปิ้ลใส่ปัจจุบันเนี้ยมาค่อนข้างสูงมากๆเลยคือค่อนข้างดีไซน์แล้วก็ใช้เวลากับมันมากแต่ว่าก่อนจะใส่ชุดเนี้ยเปิ้ลไหว้พระตอนที่ไปทำบุญเปิ้ลไหว้พระเปิ้ลบอกว่าคราวนี้ขอให้ชุดนี้เป็นTalk of the Townนะขอให้คนสนใจนะคือเปิ้ลขอไว้อย่างนี้จริงๆเปิ้ลเชื่อว่าอาจจะเป็นแรงบุญจากสวรรค์ก็ได้เปิ้ลนึกอย่างนี้จริงๆเปิ้ลไหว้แล้วเปิ้ลก็แบบเห็นชุดตัวเองเปิ้ลเห็นชุดนี้มีไอดอลเปิ้ลต่างประเทศใส่แล้วเปิ้ลก็บอกว่าฝันอยากจะใส่ชุดนี้แล้วอยากสวยสง่างามเหมือนเขาแล้วก็อยากจะให้เหมือนกับว่าเดินไปแล้วมีคนสนใจแล้วก็ชื่นชมชุดนี้จังเลยเปิ้ลว่ามันเป็นอานิสงส์บุญมากกว่านะคะ